ีครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพืชในกลุ่มไซโลโตไฟต้าพืชในกลุ่มไซโลโตไฟต้าแบ่งออกเป็น2สกุลคือไซโลตัมและมีซิปเทลิสพืชในกลุ่มไซโลโตไฟต้าเป็นพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงแต่ยังไม่มีเมล็ดโดยสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพวกวิสเฟิร์นพืชกลุ่มนี้เริ่มพบในมหายุคพาลีโอโซอิกโดยถูกจัดอยู่ในออเดอร์ไซโลทาเลสแฟมิลี่ไซโลทาซีอีพืชปัจจุบันที่พบมีอยู่เพียง2สกุลคือไซโลตัมและมีซิปเทลิสโดยมีซิปเทลิสจะไม่พบในประเทศไทยไซโลตัมหรือหวายทะนอยที่พบเห็นทั่วไปนั้นอยู่ในระยะสปอโรไฟต์ไม่มีรากมีแต่ไรซอยด์ลำต้นมี2ส่วนคือลำต้นใต้ดินหรือไรโซมเป็นลำต้นที่ทอดนอนขนานกับพื้นดินและลำต้นเหนือดินมีสีเขียวทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแต่กิ่งเป็น2แฉกแบบไดโคโตมัสบรานชิ่งไม่มีใบที่แท้จริงมีแต่ใบเก็ดหรือสเกลไลท์ลีฟหรือโพฟิลอับสปอร์เป็นแบบซินเนนเจียม3ภูวงจรชีวิตแบบสลับมีข้อสันนิษฐานว่าไซโลตัมน่าจะวิวัฒนาการมาจากพวกไรนีโอไฟต์เนื่องจากมีลักษณะหลายอย่างคล้ายไรเนียที่สูญพันธุ์ไปแล้วนี่คือภาพตัดขวางลำต้นของไรเนียและไซโลตัมเพื่อเปรียบเทียบลักษณะของสติลโดยไรเนียมีลักษณะเป็นแฮปโรสติลและไซโลตัมมีลักษณะเป็นแอคติโนสติลนี่คือภาพแสดงให้เห็นลักษณะทั่วไปของระยะแกมีโตไฟต์และสปอโรไฟต์ของไซโลตัมนูดัมโดยระยะสปอโรไฟต์จะเป็นระยะที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในระยะสปอโรไฟต์พืชจะสร้างสปอโดยอับสปอหรือสปอเรนเจียมของไซโลตัมจะเป็นแบบซินเนนเจียมที่มี3ภูถือว่าวิวัฒนาการมาจากอับสปอ3อันใบที่เห็นเป็นใบเกล็ดอยู่ที่ aerial stemลำต้นเหนือดินและลำต้นใต้ดินไรซอยที่ทำหน้าที่ดูดน้ำและเกลือแร่แทนรากสปอร์ของไซโลตัมนั้นเป็นแบบโฮโมสปอรี่โดยสร้างสปอร์แค่แบบเดียวโดยในภาพเป็นการตัดตามยาวและตัดตามขวางเพื่อให้เห็นลักษณะของอับสปอร์ที่เป็น3ภูเชื่อมติดกันรูปร่างของสปอร์มีแบบเดียวคือไบเลเทอรัลรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่วมีช่องเปิด1ช่องตรงด้านรอยเว้าเรียกช่องเปิดนี้ว่าโมโนลีดถ้าแบ่งสปอร์ตามลักษณะช่องเปิดเราจะเรียกว่าโมโนลีดสปอร์แกมีโตไฟต์ของไซโลตัมนั้นเกิดจากสปอร์ลงไปตกในที่ที่เหมาะสมมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกไม่สม่ำเสมอโดยมีแอนเทอริเดียมและอาร์คิโกเนียมอยู่บนแกมมิโตไฟต์เดียวกันวงจรชีวิตแบบสลับเมื่อสปอร์หล่นลงไปในที่ที่เหมาะสมจะงอกและเจริญเป็นแกมมิโตไฟต์โดยแกมมีโตไฟต์จะสร้างอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์คือแอนเทอริเดียมและอาร์คิโกเนียมโดยแอนเทอริเดียมจะสร้างสเปิร์มที่มีหลายแฟกเจอรัมเพื่อเข้าไปผสมกับไข่ในอาร์คิโกเนียมได้เป็นไซโกตและเจริญต่อไปเป็นระยะสปอโรไฟต์ลักษณะภายในของลำต้นในภาพตัดขวางของไซโลตัมนูดัมจะมีชั้นของอีพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์และสติล
ซึ่งสตีลมีลักษณะเป็นแอคทิโนสตีลผนังชั้นนอกของอีพิเดอร์มิสจะมีคิวติมเคลือบหนาถัดมาจะเห็นคอเรนไคม่าหรือพาเรนไคม่าที่มีคลอโรฟิลล์และจะเป็นสเคอเรนไคม่าที่เรียงแน่นด้านในสุดของคอร์เทกซ์จะมีพาเรนไคม่าที่สะสมสารบริเวณสติลจะพบการเจริญของไซเล่มเป็นแบบ X arc ในบริเวณใกล้ยอดและเมสซาจบริเวณโคนต้นไซโนตัมมีการแพร่กระจายกว้างขวางในเขตกึ่งร้อนและเขตร้อนจากรูปจะเห็นได้ว่าพบได้ในหลายแห่งทั่วโลกโดยในภาพเป็นการแพร่กระจายของไซโนตัมนูดัมอีกชนิดหนึ่งที่พบในประเทศไทยคือไซโนตัมคอมพลานาตัมหรือไวทนอยใบแบนบริเวณลำต้นเหนือดินจะมีลักษณะแบนและดำรงชีวิตแบบอิงอาศัยบนต้นไม้อื่นภาพแสดงให้เห็นถึงลักษณะลำต้นใต้ดินลำต้นเหนือดินไรซ้อยของหวายทนอยใบแบนและการแพร่กระจายของหวายทนอยใบแบนมีซิปเทอรีสมีซิปเทอรีสมีประมาณ12ชนิดโดยเป็นพืชในกลุ่มเดียวกับไซโลตัมเป็นพืชที่อิงอาศัยเกาะบนต้นไม้ใหญ่หรือบนเฟิร์นเรียกว่าอีพิไฟต์มีวงชีวิตแบบสลับและมีสปอร์แบบเดียวเหมือนไซโลตัมมีซิปเทอรีสที่เป็นที่รู้จักกันดีคือมีซิปเทอรีสเทนเนนซิสลำต้นจะมีส่วนไรโซมหรือลำต้นใต้ดินและต้นเหนือดินที่มีลักษณะห้อยลงภาพหมายเลข1แสดงถึงลำต้นเหนือดินจะแตกแขนงแบบ2แฉกเพียงครั้งเดียวภาพหมายเลข2แสดงถึงอับสปอร์แบบซินแนนเจียม2ภูภาพหมายเลข3แสดงถึงลำต้นใต้ดินโดยลำต้นใต้ดินจะมีเพียงไรซอยระยะสปอโรไฟต์เห็นได้ทั่วไปโดยใบจะมีขนาดใหญ่บริเวณใกล้ปลายยอดและมีขนาดเล็กลงใกล้โคนต้นใบที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะรูปร่างใบหอกหรือ Lanceolate ปลายใบเป็นติ่งหนามเรียก Mucronate โดยมีใบแบบไมโครฟิลมีเส้นกลางใบเส้นเดียวไม่แตกแขนงอับสปอร์หรือสปอร์แรงเจียมพบได้ที่โคนใบมีลักษณะรี2ภูติดกันเป็นแบบซินแนนเจียมถัดมาเป็นภาพแสดงลักษณะลำต้นเหนือดินเมื่อตัดตามขวางพบเอพิเดอร์มิสคอร์เทกซ์และสตีลโดยสตีลจะเป็นแบบไซโฟโนสตีลการเจริญของไซเล่มจะเป็นแบบเมสซาจโฟเอมอยู่ล้อมรอบไซเล่มภาพนี้แสดงถึงการกระจายของมีซิปเทอรีสเทนเนนซีสและมีซิปเทอรีสแลนซิโอลาต้าซึ่งจะพบในประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์และหมู่เกาะต่างๆทางตอนใต้ของแปซิฟิกภาพแสดงลักษณะทางกายภาพของมีซิปเทอรีสแลนซิโอลาต้าและมีซิปเทอรีสอีลองกาต้าซึ่งจะพบการกระจายของมีซิปเทอรีสอีลองกาต้าได้ดังภาพ